ลงไปกินข้าวมานะคะแล้วก็ได้พัสดุมาพอดีแล้วก็เลยขึ้นมาแกะกันดีกว่าเสื้ออันนี้เรารู้แล้วแหละว่าคืออะไรเพราะว่าเราเป็นคนสั่งเองน้องคือเราให้ดูคนทายก่อนดีกว่าถ้าเลยน้องคือกระเป๋านั่นเองนะคะเราเจอรีวิวมาเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็แบบว่าเป็นทาสการตลาดอะเนาะเราก็ต้องสั่งเลยตามสไตล์คอฟฟี่ฟ้านะคะอยากได้ต้องได้ชิ้นว้าววิแพ็กเกจวิแพ็กเกจจึ้งมากแพ็กเกจดีนะเนี่ยน่ารักมากวิน่ารักจังเลยอะว้าวเวลานี้ดีเทลเยอะนะเนี่ยยังมีอีกทุกคนอุ๊ย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 มีอันนี้ด้วยอ่ะดูดีมากน้องคือกระเป๋าสตางค์นั่นเองอุ๊ยน่ารักมากน่ารักมากมากมากวันเราไปสยามมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวอล์กมาคือแบบเราลืมสนิทเลยก็เดี๋ยวเราขอไม่ก็อันนี้ก็คือนมโอ๊ตนั่นเองค่ะช่วงนี้เราแบบชอบกินนมโอ๊ตมากกินแต่นมโอ๊ตคือลองมาหลายยี่ห้อมากแล้วแทบครบที่มีขายในตามซูเปอร์แล้วค่ะอันนี้ก็คือมีทุกรสเลยตอนนี้ในตู้เย็นคือมีนมโอ๊ตแบบหลากหลายมากเลยนะคะเพราะว่าเราชอบมาชงกาแฟอร่อยวันนี้เราก็กินไข่ดาวอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มีผักด้วยเราก็จะใส่ผักนิดนึงสั่งของมาอีกแล้วทุกคนอันนี้แบบรอนานมากเพราะว่าเราพรีออเดอร์นะคะ
วิน่ารักจังน่ารักมากเราก็มีสารนะคะแบบนี้นะคะวิเราน่ารักมากคุ้มค่าที่รอคอยเป็นเดือนเลยพัสดุมาอีกแล้วค่ะทุกคนมาบ่อยมากอันนี้น่าจะเป็นถุงเท้าตีแบดนะคะสั่งมาใช้ก่อนเพราะว่าถุงเท้าหมดถุงเท้าตีแบดอ่ะก็จะมาดูว่าน่ารักอุ้ยทำไมใหญ่จังอุ้ยใหญ่ไปปะ นี่อุ้ยน่ารักสีน่ารักมากของนะคะเป็น grocery shopping นะคือแบบเป็นคนที่ชอบแบบ grocery shopping มากเลยอ่ะมัน enjoy มากแต่ตอนนี้คือแบบหารถเข็นก็ลืมเอารถเข็นเข้ามาทุกคนเจอแล้วค่ะวันนี้เราจะได้ทำกิกโยเกิร์ตแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ตอนนั้นแบบอยากทำตั้งนานนะคะก็วันนี้ซื้อของมาทำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทำพร้อมกันเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยวันนี้เราจะมาลองทำกรีกโยเกิร์ตกันนะคะคือแบบเห็นเต็ม TikTok เลยไม่ทำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะรอดไหมนะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยคือเราเห็นสูตรจากหลายช่องมากๆแต่ว่าวันนี้เลือกสูตรที่ดูจะพอเป็นไปได้นะคะก็คือสูตรจากช่องพี่อลิซเจ้าของคาเฟ่เพราะว่ามันดูทำง่ายไม่ต้องต้มนมแต่ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็เทโยเกิร์ตลงไปนะคะแล้วก็ต้องแบบขูดให้เกลี้ยงนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะใช้โยเกิร์ตทั้งหมด2ถ้วยแล้วก็นม830 ml แล้วก็ใส่ทุกอย่างรวมไปแบบนี้เลยนะคะคือลุ้นมากเลยอ่ะกลัวเขาไม่เซตแล้วแบบเราเลือกโยเกิร์ตแบบโลแฟตมาด้วยไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขาไม่เซตด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักข้ามคืนไปเลยเรากลัวปิดฝาไม่สนิทเราก็เลยเอาแรปพลาสติกมาคลุมอีกทีนึงนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาแล้วเขาก็บอกให้เอาไปไว้ที่ที่มืดแล้วก็ไม่ขยับนะคะเรากลัวมืดไม่พอก็เลยเอาใส่กล่องแล้วก็หมักไว้ข้ามคืนนี้จะครบแล้วนะคะ12ชั่วโมงเราจะมาเช็คน้องกันว่าเซตไหมอันนี้แหละคือขั้นตอนที่ลุ้นมากแล้วก็แบบมันดูไม่ค่อยแบบเซตเท่าไหร่แต่ก็ยังสู้ค่ะเราเอาผ้าขาวบางไปต้มก่อนนะแล้วก็เอามาลองกองดูคือแบบยังไม่ยอมแพ้และก็ทุกคนคือมันไม่ค่อยเซตเลยเราทำอะไรผิดไปทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอีกแล้วค่ะทุกคนคือแบบสั่งของเก่งมากแล้วก็วันนี้ไปมูจิมาด้วยนะคะแล้วแกะนี้ก็แล้วกันอันนี้ปากกาคือชอบมากใช้แบบใช้เยอะมากจริงๆอ่ะไว้ ไม่ตรงเลยสั่งมาอีกแล้วคือกินเยอะมากอ่ะชอบมากจริงก็เดี๋ยวเราจะกินด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่าเรามีน้องจิ๋วคนนี้อันนี้ซื้อไว้เดี๋ยวเราต้องกินอันนี้ก่อนตอนนี้เรามาจตุจักรนะคะอุ๊ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยแพงกว่าเยอะครับบางตัวน้ำตาสองสีก็ขายกี่หมื่นห้าง่ายๆเลย
น่ารักจังอันเนี้ยเขาให้พรุ่งนี้หรือว่าไงก็มากับนี้ที่บ้านนะวันนี้เดินตามปกคนจะขอดแบตทำมาให้นะคะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กเอ้ยสตรอเบอรี่ชีสพายคือมีช่วงหนึ่งเราทำแบบบลูเบอรี่ชีสพายสตรอเบอรี่ชีสพายบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้ทำนานมากแล้วก็อยากกินมากเดี๋ยวเรากินก่อนโอ้ my god น่ากินมากเนี่ยคือแบบชอบกินครีมชีสไม่ไหวชอบมากอร่อยมากWow.
จนละEveryone, it's my birthday.